อมรินทร์ทีวีการประชันเรื่องผีที่สยองสุดขั้วจนคุณต้องขนหัวลุกพอเปิดลิฟต์ปั๊บพี่ดุลยืนอยู่ในลิฟต์แล้วยืนท่าเนี้ยแล้วยิ้มเงาของพี่ดุลเนี่ยไม่มีหัวไม่มีแขนไม่มีขาแต่ในระหว่างที่กราบแขนมันขึ้นมาข้างเดียวหัวก็ไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็กรีดร้องแล้วก็พูดภาษาไทยว่ามึงทำกูทำไมเรื่องเล่าเรื่องไหนจะได้รับการโหวตให้เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดประจำค่ำคืนนี้กับปลากระป๋องส่องเรื่องผีห้ามพลาดครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่รายการปลากระป๋องส่องเรื่องผีทุกวันอังคารพี่ป๋องครับดึกๆแบบนี้ผมบอกแล้วว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับเราสองคนแล้วนะตอนเนี้ยต้องบอกว่าคนไหนที่เป็นคอเรื่องสยองขวัญคอเรื่องผีๆพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับครั้งนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมติดตามให้ดีฮะเพราะว่าเราจะเอานักเล่าในโซเชียลนี่นะฮะมาแบทเทิลกันว่าเรื่องประชันกันว่าเรื่องของใครมันน่ากลัวสุดใช่แค่นี้ก็สนุกแล้วอ่ะเปิดโลกวิญญาณกับเรื่องแรกประสบการณ์สยองของคนดังเอาละฮะคุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามการกับปลากระป๋องส่องเรื่องผีครับแล้วก็มาถึงช่วงของประสบการณ์หลอนคนดังกันละกันขออนุญาตโหนกระแสพี่หมอปลาครับเพราะว่าตอนนี้กระแสยุค80 90กำลังมาแรงมากวันนี้เราก็เลยมีวงนึงของ Ice Promotion นะซึ่งต้องบอกว่าดังมากในยุคนั้นนะ3คนฮะมีเดบบี้นะแล้วก็มีโจอี้แล้วก็คนที่นั่งอยู่เราตอนนี้ฮะก็คือกำปั้นบาสูสวัสดีครับ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 หมอปลาครับสวัสดีครับพี่เล่าให้ฟังหน่อยกำปั้นครับผมยุคนั้นเป็นไงฮะถ้านึกถึงตอนเราวัยรุ่นยุค90นะครับก็ต้องนึกถึง RCA ครับพออาไป RCA เสร็จก็ต้องมาบ้านผีสิงนะที่ช็อกคือทุกคนเนี่ยจะต้องนัดกันมาเจอกันที่ห้องแล้วก็ฟังในที่ช็อกกันแบบเงียบๆแล้วก็คุมโปงฟังกันแล้วก็จุดเทียนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นบรรยากาศของเด็ก90น่ะที่ทุกคนจะต้องสัมผัสย้อนให้พวกพี่ฟังหน่อยนะฮะว่าสมัยก่อนที่ไปลองของสยองขวัญเนี่ยที่ไปเจอเหตุการณ์มาเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นยังไงที่ไหนอะครับที่เห็นที่ผมเคยเจอกับตัวเลยนะครับบ้านราม32ผมมาไปครั้งแรกคือไปกับเพื่อน4คนครับผมตอนแรกเห็นเป็นทางเข้าก็เฮ้ยมันก็มืดๆนะแต่พอเข้าไปสักพักนึงเฮ้ยโคตรน่ากลัวเลยอะระหว่างทางเนี่ยจะมีหญ้าขึ้นต้นไม้ขึ้นแบบว่าสูงมากคือสูงกว่าประตูรถเราอะครับคือเวลารถผ่านเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีแต่เศษหญ้าลู่ไปกับกระจกรถของเราอะไรเงี้ยเราก็นึกแค่ทางเข้าไปเราก็นึกน่ากลัวมากพอเข้าไปสักพักนึงเนี่ยเฮ้ยทำไมเริ่มมีรถตอนนั้นมีรถอยู่ 4-5 คันเป็นรถเหมือนว่าทุกคนเวลานัดกันน่ะเวลาเที่ยวเสร็จก็จะมาที่นี่กันพาสาวๆมาดูอะไรเงี้ยครับเข้าไปจอดเสร็จปุ๊บก็อ่ะเดินลงไปกันใครที่เคยไปบ้านราม32เนี่ยจะรู้ว่าพอเข้าไปเนี่ยจะเห็นต้นไทรต้นใหญ่ๆใหญ่เลยซึ่งบรรยากาศมันเหมือนหนังในบ้านหนังผีอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าไปเห็นต้นไทรใหญ่แล้วจะมีบ้านเป็นบ้านร้างนะครับเราก็หาทางเข้ากันเอ๊ะทำไมมันไม่มีทางเข้าก็เลยอ้อมไปด้านข้างเป็นหน้าต่างแล้วก็คนก็จะปีนแล้วเราเห็นเด็กวัยรุ่นปีนเข้าไปแล้วก็อ๋อโอเคเข้าทางนั้นใช่ไหมเราก็ปีนขึ้นไปกันแล้วก็ข้ามขึ้นไปแล้วก็มันจะมี2ชั้นครับขึ้นไปดูด้านบนก่อนขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็จะเห็นวัยรุ่นอยู่เป็นกลุ่มประมาณ 2-3 กลุ่มเยอะมากเข้าไปถ่ายรูปเข้าไปดูอะไรเงี้ยฮะบรรยากาศก็น่ากลัวก็สักพักนึงมีเสียงคนโวยวายแบบเป็นเด็กผู้หญิงนะฮะคือเดินอยู่แล้วไม้มันร่วงครับทุกคนก็โวยวายกันก็ช่วยกันดึงเราก็รู้สึกตกใจแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยบรรยากาศไม่ค่อยดีแล้วแต่เขาบอกว่าบ้านราม32เนี่ยจุดที่ทุกคนต้องไปเห็นเลยก็คือชั้นล่างมันจะมีแอ่งแต่ไอ้ตรงน้ํานั้นน่ะจะเป็นสีแดงๆครับเราก็เข้าไปดูเออมันเป็นสีแดงจริงๆสีเหมือนเลือดก็ใจไม่ดีแล้วเริ่มกลัวกันแล้วก็เลยออกมาข้างนอกไปนั่งรอในรถดีกว่าก็นั่งกันอยู่สักพักเพื่อนอยู่ดีเพื่อนตะโกนออกมาเฮ้ยเราก็เฮ้ยอะไรแล้วมันก็ไม่บอกมันก็สะกิดผมมาให้ผมหันไปดูเป็นผู้หญิงนะฮะ
ผมหยิกๆยาวๆสมๆตัวอ้วนๆหน่อยอวบๆหน่อยแล้วก็เป็นชุดคลุมท้องสีชมพูเก่าๆครับจะอ้วนอ่อนคือขาวๆมองแล้วก็พอมองตั้งแต่หัวลงมาตั้งแต่ชุดคลุมท้องมันก็จะเป็นประมาณแค่เข่าใช่ไหมครับแล้วระหว่างเข่าลงไปอ่ะคือไม่เห็นเป็นขาพี่เพื่อน3คนเห็นเหมือนกันหมดคือผู้หญิงคนนั้นหันข้างนะครับยังหันข้างอยู่เหมือนเขากำลังมองเด็กวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านอยู่มันทำอะไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็มองกันอยู่แต่ว่าเพื่อนคนขับอ่ะบอกไม่เห็นว่ามึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยหลอกกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยเนี่ยเห็นจริงๆ3คนทุกคนก็บอกลักษณะเหมือนกันเลยเห็นอยู่ตรงนั้นนานมากจนเพื่อนยังไม่เชื่อนึกว่าเราหลอกมันอาจจะเดินลงจากรถไปเพื่อจะไปยืนให้ดูว่าเฮ้ยนี่มีนะอะไรเงี้ยเราก็ห้ามกันระหว่างห้ามกันชุลมุนอย่างเงี้ยเราก็เหลือไปเห็นคนคนนั้นอ่ะเขาพยายามจะหันหน้ามาพอเขาจะหันหน้ามาเราก็กลัวเราก็ไม่กล้ามองนะครับเราก็หลบพอจะลืมตาแบบว่ามองดูดิลองดูอีกทีก็หายไปแล้วหายไปเลยแล้วคราวนี้แล้วคนที่อยู่ที่วัยรุ่นที่อยู่ในข้างในในบ้านนะครับเขาก็กูกันออกมาเขาบอกว่าเขาเหมือนได้ยินเสียงบางคนก็บอกได้เห็นอะไรสักอย่างก็วิ่งกันออกมาประมาณ 7-8 คนเหมือนในหนังผีเลยที่แบบคนวิ่งหนีผีครับวิ่งออกมาแล้วก็ขับรถออกไปสุดท้ายผมอ่ะออกคันสุดท้ายนั่นคือครั้งแรกที่เห็นแบบผีแบบเป็นตัวเป็นตนพอออกมาจากบ้านราม32แล้วก็มานั่งคุยกันเฮ้ยสงสัยว่าเพื่อนทำไมไม่เห็นปรากฏว่ากระเป๋าตังค์มันนะครับมันมียันอยู่พกติดมาด้วยอะไรเงี้ยติดอยู่ในกระเป๋าก็คือมีคนเดียวที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะเป็นเพราะว่าทำให้มองไม่เห็นหรือเปล่าอันนี้เป็นเหตุการณ์นึงที่ไปลองของแล้วไปเจอมาที่บ้านราม 32แล้วบอกให้มีเหตุการณ์ที่ไปก่อผีอีกครับ5ปี6ปีที่แล้วนะครับผมไปถ่ายแบบนัดกับทีมงานไว้แล้วก็นัดกับคนประมงพวกเรือจะขับพาเราไปส่งที่เกาะนี้แต่เกิดวันนั้นเกิดแบบว่ามีอุบัติเหตุนิดหน่อยทำให้เราออกกองช้าไปถึงมันก็แบบว่าบ่ายแล้วพอไปถึงเกาะเนี่ยปรากฏว่าคนเยอะแล้วเพราะนี่เวลาถ่ายแบบเซ็กซี่หรือถ่ายพวกเนี้ยมันต้องคนน้อยๆเพื่อจะเอาวิวใช่ไหมฮะก็ถ่ายไม่ได้พอถ่ายไม่ได้เราก็ถามกับคนขับเรือว่าเฮ้ยน้องครับมันพอจะมีที่อื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอมองไปสำรวจไปมองก็มันมีเกาะอยู่เกาะนึงอยู่ไกลๆก็แต่เห็นว่าเกาะนั้นมันมีต้นไม้มันเยอะก็เลยถามน้องว่าเกาะตรงนู้นล่ะนั้นได้ไหมเกาะตรงนี้ล่ะได้ไหมวันนี้เขาบอกว่าเกาะตอนนั้นน่ะก็ได้คนน้อยแต่อย่าไปเลยพี่มีปัญหาแบบเหมือนจะไม่ค่อยอยากพาเราไปเราก็คุยกับทีมงานงั้นเดี๋ยวเราเพิ่มค่าเรือให้เขาหน่อยสัก 5,000 อะไรอย่างเงี้ยพอบอก 5,000 เขาก็โอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมไปส่งให้แต่ผมไม่ได้อยู่ที่เกาะนะเดี๋ยวผมมารับตอน 6:00 น.ก็โอเคได้ไม่เป็นไรระหว่างที่เรือกำลังจะจอดเราก็เห็นแล้วเป็นเกาะมีต้นไม้อยู่บนภูเขาแต่ว่าจุดที่เราสังเกตเห็นคือเราเห็นศาลพระภูมิครับตั้งอยู่บนยอดเกาะแต่เราก็คิดว่าไม่เป็นไรอาจจะเป็นแบบคนทำเอาไว้เพื่อให้เจ้าที่เจ้าทางคิดว่าไม่มีอะไรก็โอเคมาลงจากเรือไปคนขับเรือเขาก็ออกไปเราก็ถ่ายทำกันไปเรื่อยๆทีมงานไปเอาปะการังครับปะการังมาปะการังที่เขาโดนคลื่นซัดมานะครับเราก็เอามาให้เราถ่ายแบบซึ่งเราก็เอามาถ่ายอยู่กับตัวอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยนะฮะหลายชั่วโมงมากเราก็มันสวยดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มองแล้วดูแล้วมันก็ไม่น่ามีเจ้าของอันนี้แต่นี่มันผิดเนาะเขาไม่ควรเอาของออกมาจากสถานที่เที่ยวเนาะเราก็ไม่รู้เป็นอะไรโดยนั้นดันอุตริตคิดออกมาเฉยเลยก็อ่ะขอเก็บไว้แล้วกันพอถ่ายกันไปเรื่อยๆก็เอานี้ตรงหน้าเกาะเรียบร้อยแล้วก็จะข้ามไปหลังเกาะตรงหลังเกาะเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างที่จะน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นหินเป็นป่าอะไรอย่างเงี้ยก็ระหว่างถ่ายอยู่ก็มีคนเรือครับมาขับเรือมาแล้วก็ตะโกนบอกว่าทางกวักมืออย่างเงี้ยทีมงานก็เลยเดินเข้าไปคุยเขาบอกว่ากลับเร็วกลับได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยพี่ที่มัน4โมงกว่าเองถ้าเรานัดกันไว้6โมงยังถ่ายไม่เสร็จอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าต้องกลับเดี๋ยวนี้ถ้าไม่กลับตอนนี้ผมจะไม่เข้ามารับแล้วนะคุณต้องอยู่ที่นี่เลยนะงั้นก็บอกขอ20นาทีเราก็ถ่ายกันอีกนิดนึงแล้วก็เคลียร์ของเสร็จเรือนี่เขาจะไม่มาจอดที่ท่าเนาะมันจะจอดเราต้องเดินลงน้ำไปนิดนึงพอเดินลงไปผู้จัดการก็ขึ้นไปถูกคลื่นซัดมันซัดมากับเรือร่วงลงมาของเครื่องกระจายเต็มไปหมดเลยเราก็ไม่คิดอะไรคิดว่าเป็นคลื่นธรรมดาปรากฏว่าช่างภาพอะครับขึ้นไปคนที่2ระหว่างก้าวขึ้นไปเหมือนเขาบอกว่าเขาเหมือนรู้สึกเขาโดนผลักอะครับผลักพอผลักลงมาปุ๊บเขาตกน้ำแต่ว่าขาเขาว่าไปโดนใบพัดเรืออันนี้คือเลือดคือเวอร์เลยครับตกใจแล้วแต่ตอนนั้นไม่คิดว่าจะเป็นผีคิดว่าเป็นอุบัติเหตุจากคลื่นซัดอะไรเงี้ยคนขับเรือถามว่าทุกคนได้เอาอะไรติดไม้ติดมือมาไหมของที่ไม่ใช่ของเราเลยเงี้ยผมอ่ะนึกอยู่ในใจว่าเป็นปะการังแต่ก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าคิดว่าคงไม่เป็นไรอะไรเงี้ยขับไปได้ครึ่งทางเราก็รู้สึกว่าเขามีพิรุธอ่ะช่างคนขับเรือนะครับพี่ผมถามจริงเหอะว่า
มันมีอะไรที่เกาะหรอน้องรู้ไหมที่พี่มารับก่อนเวลาเนี่ยเพราะว่าพี่ขับเรือผ่านมาเนี่ยพี่เห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวๆผมยาวๆแต่มันมีเลือดเต็มก็คือเป็นวิญญาณที่เขาเห็นชาวบ้านเขาเห็นเป็นประจำอยู่แล้วคนลุกใช่เขาบอกว่ายืนอยู่ตรงยอดเขายืนอยู่เขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ดีแล้วผมก็เลยบอกพี่ผมขอสารภาพผมเอาปากกาหลังมาแล้วทำยังไงล่ะเพราะว่ามันมาครึ่งทางแล้วถ้าจะกลับไปมันก็เย็นไม่ทันผมว่าโอเคงั้นเดี๋ยวขึ้นฝั่งเสร็จผมขอฝากปากการังเนี้ยไว้กับพี่ได้ไหมแล้วพี่ช่วยว่างแล้วพี่เอาไปคืนหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็รับปากพอรับปากเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปละกลับไปถึงกรุงเทพเรียบร้อยส่งช่างภาพไปโรงพยาบาลช่างภาพกลับมาที่บ้านก็โทรมาบอกพวกเราบอกว่าภาพที่เราถ่ายกันหน้าหาดอ่ะร้อยกว่ารูปอ่ะโอเคติดนะแต่ว่าที่เราข้ามไปหลังหาดอ่ะอีกร้อยกว่ารูปอ่ะภาพหายเราเฮ้ยหายได้ไงมันอยู่ในไฟล์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเรามานั่งคิดๆอาจจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าก็เลยโอเคงั้นเราโทรบอกกับทีมงานทุกคนเลยดีกว่าว่าให้ทีมงานอ่ะไปที่ชลบุรีอีกรอบนึงเพื่อจะเอาปะการังอ่ะไปคืนด้วยตัวเองแล้วก็ไปไหว้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทำกันอีกวันนึงพอทำเสร็จไหว้เว้ยกลับมากรุงเทพเชื่อไหมว่ารูปที่ถ่ายหลังหาดกลับมากู้ได้ผมก็เป็นอันเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เจอตัวไม่ได้เจอด้วยตัวเองเราจะไม่รู้เลยว่ามันคือเรื่องจริงนะแล้วตรงนั้นอ่ะหลังหาดประวัติก็คือคนขับเรือก็บอกว่าคนงานตีกันฆ่ากันแล้วเอาศพไปฝังไว้ที่หลังหาดแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือผู้หญิงเป็นฝรั่งโดนข่มขืนแล้วก็ถูกฆ่าตายตรงที่ผมไปนอนถ่ายแบบที่เป็นโคชินไอ้ตรงที่ผมนอนถ่ายอ่ะก็คือที่เขาฝังศพแสดงว่าผมไปนอนทับที่เขาแล้วผมไปถ่ายแบบใส่ชุดว่ายน้ำอย่างเงี้ยอาจจะไม่สุภาพหรือเปล่าช่างแต่นั้นผมก็บอกว่าระหว่างที่เขาถ่ายระหว่างที่พวกเราถ่ายอยู่เขารอเขามาเอาเครื่องสำอางมาอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินตามเขาตลอดเวลาเขาได้ยินเสียงกิ่งไม้แบบเหมือนคนเหยียบกิ่งไม้ครับกรัดกรัดแต่พอหันไปไม่มีใครเลยผมก็เลยโอเคคิดว่าเราเจอแล้วล่ะแต่จึงโชคดีว่าเราไม่ได้เห็นเป็นตัวอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นบทเรียนเลยว่าต่อไปนี้จะไม่หยิบอะไรไม่ใช่เป็นของเล็กๆน้อยๆกลับมาจากสถานที่เที่ยวอีกเด็ดขาดครับเฮ้ยอยากจะบอกว่ากำปั้นมันมีประสบการณ์เหมือนกับผมทั้งสองที่เลยนะที่นี่ก็คือที่เขาเรียกเกาะผีพี่หมอปลาครับอยู่ชลบุรีพี่บอกเคยไปเหรอเคยไปมาแล้วไปได้ยุคแรกๆเลยเจอไหมมันก็น่ากลัวผมอธิบายไม่ถูกอ่ะคืออย่างที่บอกวิธีการที่ไปเนี่ยคืออันนี้คือเกาะสีชังครับแล้วก็เป็นเกาะผีเขาจะมีชื่อเป็นทางการเนาะนะครับคราวนี้เวลาที่ไปเนี่ยชาวบ้านเองเขาจะไม่ค่อยอยากไปเกาะนี้เท่าไหร่เกาะนี้เอาไปไว้ที่ว่าไปไว้เป็นแบบว่าที่ฝังศพอะไรแบบเนี้ยสมัยก่อนนะเกาะไม่ได้ใหญ่มากอย่างที่น้องเล่าเกาะไม่ใหญ่มากแต่มันจะมีทั้งสุสานไทยสุสานจีนแล้วก็สุสานที่เป็นกูโบผมไม่รู้ว่าเกาะนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้ใช่พอดีวันที่2ที่ทีมงานเอาของไปคืนน่ะพวกชาวบ้านยังบอกเลยว่ากล้าเข้าไปได้ยังไงเกาะคนพื้นที่ก็ยังไม่กล้าเข้าไปเลยเพราะเขาเห็นบ่อยผู้หญิงมายืนอยู่ที่เกาะอย่างเงี้ยประจําอะไรอย่างเงี้ยครับน่ากลัวมากกลัวมากเอาแล้วคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพี่กำปั้นจะอยู่กับเราต่อฮะนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาประชันความน่ากลัวความตื่นเต้นความหลอนกันกับนักเล่าในโซเชียลวันนี้ต้องบอกว่าเดือนในเดือนแล้วครับเพราะคนที่มาเล่าเนี่ยเรียกว่าการันตีนะฮะว่ามีคนติดตามเยอะมากเดือนขนาดไหนพี่เดี๋ยวต้องคอยฟังกันแล้วกันสักครู่เดียวครับพบกับที่สุดของการประชันเรื่องผีพอเปิดลิฟต์ปั๊บพี่ดุลยืนอยู่ในลิฟต์แล้วยืนท่าเนี่ยแล้วยิ้มเงาของพี่ดุลเนี่ยไม่มีหัวไม่มีแขน